ต่อไปนะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์วรัญญาเตชะสุขถาวรนะครับจากภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารคณะสหเวชศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในการบรรยายนะครับในหัวข้อมาตรฐานอาหารสำหรับผู้มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนครับขอเรียนเชิญอาจารย์ครับผมสวัสดีนะคะสำหรับเซสชันนี้นะคะได้รับมอบหมายมาให้พูดเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนะคะตามมาตรฐานก็คือจะเน้นไปทาง IDDSI นะคะหรือว่า International Dysphagia Diet Standardized Initiative นะคะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันว่า IDDSI เนี่ยมันคืออะไรนะคะอันนี้เป็นรูปแบบอาหารที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะก็คือจะเป็นอาหารบดละเอียดอาหารที่เราเรียกว่าอาหารที่มีเนื้อเนียนนะคะอย่างเช่นมันฝรั่งผักบดหรืออะไรแบบนี้ก็จะมีตั้งแต่อาหารที่เราสามารถคุกสดนะคะจนถึงเราไปทำเป็นโมหรือว่าบางประเทศเนี่ยพัฒนาไปถึงการใส่กระป๋องไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นเรื่องของเครื่องดื่มที่เราเรียกว่าThickening agent หรือว่าเป็น thicken up หรือว่าเป็น thickened drink นะคะก็จะมีทั้งแบบที่เป็นผงเป็น powder มีทั้งแบบเป็นเจลก็คือสามารถผสมกับเครื่องดื่มได้ในหลายๆส่วนนะคะหรือว่าเป็นแบบ ready to drink ก็คือสามารถเปิดแล้วก็ทานได้เลยนะคะโดยที่เขาปรับความหนืดมาให้อยู่แล้วนะคะโดยที่มาตรฐานเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละประเทศมีมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างประเทศแรกเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมาตรฐานที่เราเรียกว่า NDD หรือว่า National Dysphagia Diet นะคะก็แบ่งออกเป็นอาหารและเครื่องดื่มอาหารเองเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นเลเวล1ถึง4โดยเขาบอกว่า NDD เลเวล1คือเป็นอาหารที่มี texture ที่เป็น puree จนถึงระดับ4ก็คือเป็น texture ที่เป็น regular food นะคะก็คือเป็นอาหารทั่วไปส่วนในที่เป็นเครื่องดื่มเนี่ยเครื่องดื่มก็จะเป็นแบ่งตามความหนืดของเครื่องดื่มก็จะแบ่งเป็นระดับแรกคือเป็นติลเลเวลก็คือคล้ายๆกับน้ำเปล่านะคะระดับที่2คือเป็นเนกทาไลท์ก็คล้ายๆกับน้ำผลไม้นะคะระดับที่3คือเป็นฮันนี่ไลท์ก็คือคล้ายกับน้ำผึ้งส่วนระดับที่4ก็คือสปูนติกก็คือพอเราช้อนเครื่องดื่มขึ้นมาเนี่ยตักเครื่องดื่มขึ้นมาเครื่องดื่มนั้นก็จะติดช้อนนะคะคล้ายๆกับตัวที่เป็นพุดดิ้งโยเกิร์ตในบ้านเราได้นะคะแล้วก็นี่เป็นลักษณะของ viscosity นะคะอันนี้เขาเป็นภาพสาธิตเฉยๆว่าแต่ละเลเวลเนี่ยเวลาคนแล้วมันหนืดขึ้นจะเป็นยังไงนะคะส่วนในของออสเตรเลียเองออสเตรเลียก็จะมีเรื่องของอาหารซึ่งแบ่งเป็น texture A ถึง texture C texture A คือเป็น soft dietนะคะ texture B คือเป็น mince and moist diet คือเป็นอาหารที่สับละเอียดชุ่มน้ำและ texture C คือเป็น smooth puree นะคะก็คือเป็นอาหารบดละเอียดเนื้อเนียนส่วนที่เป็นเครื่องดื่มก็จะแบ่งเป็น mildly thick moderately thick แล้วก็ extremely thick ก็คือจะคล้ายๆกันนะคะแล้วเราพาไปเที่ยวอีกประเทศหนึ่งนะคะอันนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างออสเตรเลียกับ USA นะคะส่วนใกล้บ้านเรามาหน่อยหนึ่งนะคะประเทศสิงคโปร์เขาแบ่งเป็นยังไงบ้างก็คล้ายๆกับข้าวไข่เจียวบ้านเราถ้าเรามองไปทางอาหารนะคะอันแรกก็จะเป็นไข่เจียวสับผสมกับน่าจะเป็นผัดถั่วฝักยาวสับประมาณนั้นนะคะแล้วก็เริ่มมาเป็น finely minced ก็คือสับละเอียดขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการเบลนหรือว่าการปั่นให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวส่วนด้านขวามือจะเหมือนกับของ NDD level เลยก็คือแบ่งเป็น thin fluid nectarite honey light แล้วก็ pudding light นะคะส่วนอันสุดท้ายก็คือของญี่ปุ่นนะคะที่อาจารย์หลายๆท่านได้พูดไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยในเมื่อหลายๆประเทศเองมีสแตนดาร์ดของแต่ละประเทศทาง IDDSI หรือว่าเป็นคณะกรรมการที่เขา อยากจะรวบรวมสแตนดาร์ด Dysphagia Diet ของทั่วโลกเลยเขาก็พัฒนาเป็นคณะกรรมการทำงานขึ้นมานะคะแล้วเขาก็ตั้งตัวเองเป็น IDDSI เพื่อที่จะทำมาตรฐานเพื่อที่จะ intersect มาตรฐานในแต่ละประเทศเนี่ยให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วออกมาเป็น international standard ให้ได้นะคะอันนี้เป็นลักษณะของการ analyze ว่าแต่ใน
แต่ละประเทศเนี่ยเขามีมาตรฐานที่คล้ายคลึงกันยังไงบ้างนะคะของทั้งทางที่เป็นอาหารและเป็นเครื่องดื่มนะคะโดยเมื่อเขา analyze ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ออกมาเป็น IDDSI framework นะคะโดยสัญลักษณ์ของ IDDSI framework เนี่ยก็คือจะเป็นพีระมิดความหงายพีระมิดด้านล่างเนี่ยจะเป็นของเครื่องดื่มนะคะซึ่งแบ่งตามระดับความเหนื่อยส่วนพีระมิดด้านบนก็คือเป็นอาหารซึ่งแบ่งตามเนื้อสัมผัสของอาหารนะคะตั้งแต่ละเอียดจนถึงอาหารทั่วๆไปในชุดเฟรมเวิร์คของ IDDSI เองเนี่ยประกอบด้วยข้อมูล2ส่วนข้อมูลส่วนแรกก็คือเป็น description ก็คือบอกว่ารายละเอียดของอาหารแต่ละระดับรายละเอียดของเครื่องดื่มแต่ละระดับเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงส่วนอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ testing method ก็คือวิธีการทดสอบว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าอาหารที่เรากำลังพัฒนาอยู่หรือว่าอาหารที่เรากำลังจะรับประทานเนี่ยอยู่ในอาหารระดับไหนนะคะส่วน IDDSI เองเนี่ยเวอร์ชัน original ของมันก็คือเป็นภาษาอังกฤษทีนี้เราก็เลย อยากปรับมาใช้ในประเทศไทยเราก็เลยแปลเป็นภาษาไทยขึ้นมานะคะโดยที่มีรายนามของผู้แปลเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ทำงานอยู่ด้วยกันในเรื่องของอาหารฝึกกลืนในโรงพยาบาลเป็นหลักต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่า IDDSI เองเนี่ยทางคณะกรรมการทำงานของ IDDSI เนี่ยก็ตั้งใจให้ผู้ป่วยได้ใช้เป็นมาตรฐานให้ผู้ป่วยได้ใช้นะคะมาตรฐานให้อุตสาหกรรมอาหารได้ใช้แล้วก็โรงพยาบาลได้ใช้เพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือในการทดสอบเนี่ยจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือง่ายๆแล้วก็สามารถหาได้ในครัวเรือนนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยเวอร์ชันที่เป็นภาษาไทยเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนที่เสนอ IDDSI เว็บไซต์อยู่นะคะแล้วก็น่าจะได้ขึ้นประชาพิจารณ์บนเว็บไซต์ของ IDDSI เร็วๆนี้นะคะก็เราก็จะแบ่งเป็น2เล่มก็คือเป็นเล่มของคำอธิบายกับเล่มของวิธีการทดสอบพอแปลมาเป็นไทยเนี่ยคำศัพท์ของแต่ละเลเวลเนี่ยเราจะเรียกมันว่ายังไงบ้างนะคะทางทีมงานก็บอกว่าถ้าเป็น thin liquid เราขอเรียกมันว่าเหลวไม่หนืดเพราะว่ามันไม่มีความหนืดเลยนะคะ slightly thick mildly thick เราก็เป็นหนืดเล็กน้อยกับหนืดน้อยคือคำศัพท์ภาษาไทยค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าด้วยความที่เรามีศิลปะทางภาษาเราก็จะใช้คำแบบนี้สวยๆไปก่อนนะคะแล้วก็ moderately thick extremely thick ก็จะเป็นหนืดปานกลางหนืดมากนะคะแต่ว่าด้วยคืออันนี้เป็นชื่อเรียกแต่ว่าในเล่มเนี่ยในคำอธิบายก็จะมีการบอกว่าแบบไหนที่เราเรียกว่าหนืดเล็กน้อยหนืดน้อยนะคะส่วนที่เป็นอาหารเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นที่ liquidize liquidize ก็คือเป็นอาหารเหลวข้นนะคะพิวเร่ก็คืออาหารบดละเอียดมินส์แอนด์มอยส์เราเรียกว่าอาหารสับละเอียดและชุ่มน้ำนะคะเลเวลต่อมาก็คือเป็นซอฟต์แอนด์ไบซ์ไซส์ก็คือเป็นอาหารอ่อนและชิ้นเล็กและสุดท้ายก็คือเป็นอาหารธรรมดาแล้วก็มีอาหารที่จะอยู่ทางด้านมุมนี้ที่เราเรียกว่าทรานซิชันนอลฟู้ดหรือว่าอาหารที่สามารถแปลสภาพได้ก็คือว่าพอเสิร์ฟเนี่ยอยู่ในอุณหภูมินึงเป็นของแข็งพอเข้าปากไปโดนความร้อนหรือว่าโดนของเหลวก็โดนน้ำลายอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถละลายได้นะคะแบบนี้เป็น transitional food ค่ะส่วนภาษาที่ตอนนี้ทาง IDDSI ได้มีวอลันเทียร์ไปช่วยแปลเนี่ยมีอยู่หลายภาษามากนะคะก็เป็นตัวบ่งบอกอย่างนึงว่าหลายๆประเทศก็นำมาตรฐานนี้ไปใช้ในประเทศของเขาแล้วนะคะส่วนเรื่องของ testing method เนี่ยก็จะมีเรื่องของ viscosity การดูเรื่องของความหนืดนะคะแต่ละอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเมื่อ IDDSI เองเนี่ยต้องการให้ทุก setting ก็คือทั้งโรงพยาบาลทั้งผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้านแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยได้ใช้ได้เขาก็เลยปรับวิธีการทดสอบให้ค่อนข้างจะ friendly user มากขึ้นนะคะก็คือค่อนข้างง่ายมากๆไม่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่ก็จะขัดใจนักวิจัยเหลือเกินว่าบางทีมันไม่เป็นไปตามนั้นนะคะ
วิธีการทดสอบที่ง่ายๆของเขาเนี่ยเขาก็จะจำลองการทดสอบการไหลโดยการใช้ไซลิงก์ก็คือกระบอกฉีดยาเนี่ยแหละที่เราสามารถหาได้ในโรงพยาบาลนะคะไซลิงก์ขนาด10 ml หรือว่า10 ml เนี่ยทีนี้เราใส่ของเหลวที่เราต้องการจะทดสอบลงไปนะคะใส่ของเหลวแล้วอุดรูที่ปลายไซลิงก์เสร็จแล้วเราปล่อยของเหลวนั้นเป็นเวลา10 วินาทีแล้วเราอุดรูกลับไปเราสังเกตว่าปริมาตรที่เหลืออยู่ในของเหลวเนี่ยเทียบเท่ากับเท่าไหร่เราสามารถเทียบเคียงกับระดับของของเหลวนั้นได้นะคะซึ่งง่ายมากๆแล้วเป็นวิธีที่ใครๆก็ทำได้แล้วก็สามารถหาซื้อเครื่องมือได้ง่ายๆนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างการทดสอบนะคะก็ถ้าเป็นน้ำส้มเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปของเหลวที่มีปริมาตรเหลือเนี่ยเราจะไม่พบเลยเมื่อผ่านไป10 วินาทีนะคะแต่ของเหลวที่หนืดขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นน้ำมะเขือเทศเราก็จะพบปริมาตรเหลือเล็กน้อยก็คือ1 ml นะคะก็อาจจะเทียบเท่ากับระดับที่เป็นระดับที่เป็นสไลลี่ติ๊กนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะส่วนการทดสอบของอาหารเราจะใช้อะไรทดสอบบ้างก็เป็นวิธีง่ายๆเหมือนกันนะคะใช้ส้อมค่ะใช้ช้อนค่ะใช้นิ้วโป้งค่ะนิ้วมือค่ะหรือว่าใช้ตะเกียบก็ได้ค่ะนะคะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถหาได้ในครัวเรือนนะคะโดยการทดสอบด้วยส้อมช้อนหรือว่านิ้วมือนิ้วหัวแม่มือหรือว่าตะเกียบเนี่ยเราก็สามารถบ่งบอกได้ในเบื้องต้นว่า hardness cohesiveness slipperiness เนี่ยหรือว่าเรื่องของ size เรื่องของขนาดของอาหารเนี่ยเป็นไปยังไงบ้างนะคะอย่างการที่เป็นของ flock dip test เนี่ยก็คือเราช้อนเราใช้ส้อมเนี่ยตักเครื่องดื่มขึ้นมาเสร็จแล้วดูการดริปของมันหรือดูการหยดของมันนะคะถ้าหยดในลักษณะประมาณนี้เราก็บอกว่ามันเป็น liquidized หรือว่าเป็น moderately thickนะคะถ้าเป็นตักขึ้นมาแล้วการหยดไม่ค่อยจะหยดนักติดช้อนมากๆติดซ่อมมากๆนะคะก็เราก็จะแปลมันว่าเป็น puree หรือว่าเป็น extremely thick ถ้าเป็นของเหลวนะคะส่วนอันนี้เป็นการใช้สปูนทิลเทสนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตักขึ้นมาแล้วตะแคงช้อนนะคะถ้าตะแคงช้อนแล้วไหลลงไปได้ทั้งหมดก็คือเป็น puree หรือว่าเป็น extremely thickส่วน mince and moist กับตัว soft by size เนี่ยเราใช้การวัดขนาดเป็นหลักนะคะถ้าเป็น mince and moist เนี่ยเราบอกว่ามันต้องเป็นอาหารที่สับละเอียดนะคะเราก็จะให้ particle size ของมันอยู่ที่4 มม.แต่ว่าถ้าเป็น soft and by size เราบอกว่าอ๋อขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ได้แล้วก็ให้อยู่ที่15 มม.นะคะเป็น particle size ส่วนซ่อมอันนี้เป็นซ่อมของต่างประเทศเพราะว่าซ่อมของต่างประเทศเนี่ยตัวขนาดของซ่อมเองเนี่ยจะกว้างอยู่ที่ 1.5 หรือว่า15 มม.แต่ซ่อมในประเทศไทยไม่ได้มีขนาดนี้นะคะแล้วก็ช่องระหว่างช่องซ่อมเนี่ยของต่างประเทศก็อยู่ประมาณ4 มม.นะคะแต่ในประเทศไทยก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นขนาดซ่อมในประเทศไทยไม่ว่าเราจะเอาซ่อมบางๆนะคะหรือว่าเอาซ่อมหนาๆอันใหญ่ๆหรือว่าเป็นซ่อมอีกแบบนึงนะคะเวลาเรามาวัดขนาดเนี่ยเราจะเห็นว่าน่าจะอยู่ประมาณ2 เซนติเมตรนะคะหรือว่า20 มม.ซึ่งไม่เท่ากับซ่อมของขนาดที่ IDDSI กำหนดเอาไว้นะคะส่วน flock pressure เนี่ยก็คือการกดซ่อมลงไปเนื้อไปบนเนื้อสัมผัสของอาหารนะคะโดยใช้แรงกดถามว่าแรงเท่าไหร่ต้องกดหนักมากน้อยแค่ไหนเขาไม่ได้เขียนเอาไว้แบบนั้นเขาเขียนเอาไว้ว่ากดจนกว่านิ้วหัวแม่มือของคุณเล็บตรงเล็บของหัวแม่มือเนี่ยจะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะคะ ลองเอานิ้วหัวแม่มือลองกดกับมือข้างๆก็ได้หรือว่ากดกับโต๊ะกดกับอะไรก็ได้แล้วลองสังเกตว่าอ๋อเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วจากสีแดงละเลื่อละเลื่อนะคะส่วนอันสุดท้ายก็คือการทดสอบ transitional food นะคะ transitional food ก็คืออาหารที่สามารถแปลสภาพได้วิธีการทดสอบก็คือว่าเราเอาเนื้อของอาหารเนี่ยมาขนาดประมาณ 1.5 คูณ 1.5 เซนติเมตรหักมานะคะเสร็จแล้วเราหยดน้ำลงไปบนนั้นน้ำที่หยดลงไปก็คือปริมาตร1 มล.นะคะเสร็จแล้วทิ้งไว้1 นาทีหลังจากนั้นใช้ flock pressure ในการทดสอบถ้าFrog pressure ทดสอบแล้วกดลงไปแล้วบี้แบนไม่คืนรูปกลับก็แปลว่าเป็น transitional food ได้นะคะค่ะอันนี้เป็นในรายงานนะคะในรายงานมาตรฐานอาหารท
ที่แปลเอาไว้นะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันย่อๆแต่ว่าเวอร์ชันเต็มๆเนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้จากหลังที่มีการประชาพิจารณ์แล้ว30วันบนเว็บไซต์ IDDSI นะคะแบบแรกก็คือเป็นแบบเหลวไม่หนืดนะคะก็คือเขียนไว้ว่าไหลเหมือนน้ำคือแปลตามตรงๆของ IDDSI เลยนะคะไหลเหมือนน้ำไหลเร็วสามารถดูดได้ผ่านจุกนมดื่มได้จากแก้วนะคะก็คือเทียบเท่ากับน้ำเปล่านะคะslightly thick หรือว่าหนืดเล็กน้อยนะคะก็คือมีความหนืดกว่าน้ำนิดนึงต้องใช้แรงดูดนะคะสามารถไหลผ่านกระบอกฉีดยาได้ตามของได้ตามเกณฑ์นะคะก็คือมีเกณฑ์ในการทดสอบก็ในเล่มของ IDDSI เองเนี่ยก็เขียนไว้ว่ายกตัวอย่างไว้ว่าอาจจะเทียบเท่ากับอาหารทางการแพทย์สูตรสำหรับทารกที่เป็นสูตรป้องกันอาหารการไหลย้อนหรือว่าสูตรที่เป็น AR นะคะmildly thick นะคะก็เป็นของเหลวที่หนืดน้อยนะคะก็คือสามารถไหลออกจากช้อนได้ต้องออกแรงมากขึ้นในการดูดจากหลอดนะคะซึ่งหลอดในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่หลายขนาดนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะมีตั้งแต่ 5.3 มิลลิเมตรไปถึงหลอดชานมไข่มุกซูเปอร์ชานมไข่มุกเพราะฉะนั้นการพิจารณาหลอดเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่ต้องควรระวังนะคะอาหารเหลวข้นนะคะก็สามารถดื่มจากแก้วได้ต้องใช้แรงดูดอีกเหมือนกันอันนี้ก็วิธีการทดสอบเขาก็จะใช้หลอดที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็สามารถไหลผ่านหลอดนี้ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องเนื้อเนียนเป็นเนื้อเดียวแล้วก็มีการไหลได้พอมาถึงขั้นที่เป็นอาหารที่หนืดขึ้นมามากๆหรือว่าอาหารที่บดละเอียดหรือเป็นเพลเรฟู้ดเนี่ยก็คือจะต้องเป็นอาหารที่ไม่สามารถดื่มจากแก้วได้แล้วนะคะจะต้องตักรับประทานโดยช้อนหรือส้อมนะคะไม่จำเป็นต้องอาศัยการเคี้ยวเพราะฉะนั้นแล้วพอเข้าปากปุ๊บก็คือจะต้องปลอดภัยในการกลืนเลยนะคะอาหารสับละเอียดชุ่มน้ำนะคะก็กำหนดลักษณะของชิ้นขนาดเอาไว้นะคะขนาดประมาณ2มิลลิเมตรของขนาดอาหารสำหรับเด็กนะคะแล้วก็ขนาดประมาณ4มิลลิเมตรสำหรับผู้ใหญ่ไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เกินกว่า2มิลลิเมตรหรือเกินกว่า4มิลลิเมตรก็อาจจะต้องตกลงไปเป็นอาหารที่ขอโทษค่ะอาจจะต้องขึ้นไปเป็นอาหารชั้นอื่นก็คืออาหารที่เทียบเท่ากับอาหารทั่วไปมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นลักษณะการทดสอบนะคะก็คือวัดขนาดเป็นหลักส่วน soft and bite size นะคะหรือว่าอาหารอ่อนชิ้นเล็กเนี่ยก็คือว่ากำหนดขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะถ้าเป็นสำหรับเด็กสามารถกำหนดขนาดให้ไม่เกิน8มิลลิเมตรและสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยไม่เกิน15มิลลิเมตรนะคะส่วนอะไรที่ไม่ใช่ที่กล่าวมาตั้งแต่ระดับ4ระดับ5ระดับ6เราจะปัดไปเป็นระดับ7ทั้งหมดนะคะเพราะว่าระดับ7เองเนี่ยก็ไม่ได้สตริกอะไรเลยก็คืออะไรที่เป็นอาหารทั่วไปอะไรที่เป็นอาหารที่ไม่ใช่5 6 4 5 6นะคะก็คือเป็น7หมดเลยนะคะอันนี้เป็นลักษณะของยกตัวอย่างเฉยๆว่าถ้าสมมุติเราบอกว่าเราเจอเนื้อปลาแซลมอนทุกคนก็จะคิดว่าเนื้อปลาเป็นอาหารที่นิ่มนะคะสัมผัสแรกมองแวบแรกเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอาหารอ่อนเพราะว่าเนื้อมันนุ่มแต่ว่าถ้าเราตัดปลาชิ้นใหญ่ไปเนี่ยมันก็ไม่เข้าข่าย15มิลลิเมตรสำหรับผู้ใหญ่เราอาจจะต้องปัดมันไปเป็นอาหารธรรมดาหรืออาหารทั่วไปทั้งที่เนื้อสัมผัสมันนุ่มนะคะก็อันล่างคือเป็นมันบดนะคะมันบดก็คือเป็นเพลเรเป็นอะไรที่สามารถทดสอบได้เห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะส่วน transitional food เนี่ยก็คือเป็นอาหารที่สามารถเปลี่ยนเนื้อสัมผัสได้จากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่งเช่นเนื้อแข็งไปเป็นของเหลวเมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิหรือว่ามีการเพิ่มความชื้นที่เขายกตัวอย่างเอาไว้เนี่ยก็จะมีเป็นพวกชีสพัฟนะคะหรือว่าเป็นเวเฟอร์หรือว่าเป็นเจลลี่ฝึกกลืนนะคะแล้วก็วันนี้มีของขวัญมาให้นะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมนะคะที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาเป็น transitional food นะคะที่เมื่อกี้อาจารย์หมอดุลยพรได้พูดไว้ว่าชอบกินเมอร์แรงมากนะคะอยากได้เมอร์แรงที่เฮลตี้เฮลตี้นะคะอันนี้เป็นนวัตกรรมปรับเนื้อสัมผัสอาหารคล้ายๆเมอร์แรงกับขนมผิงบวกกันเพราะเรารู้สึกว่าผู้สูงอายุไทยชอบอะไรที่เป็นไทยๆเพราะฉะนั้นขนมผิงกับเมอร์แรงพอผสมกันเราปรับให้ไฮโปรตีนไฮเอเนอร์จีและไฮเปอร์เมลก็คือพอเข้าปากปุ๊บเนี่ยสามารถละลายได้เลยหรือว่าใช้ลิ้นดุนๆนิดนึงแล้วมันก็
ตัวของบิสกิตเนี่ยค่ะจะฟอร์มตัวเป็นคล้ายๆฟองน้ำเสร็จแล้วก็จะสามารถกลืนลงไปได้อย่างปลอดภัยนะคะเสร็จแล้วมีเซอร์ไพรส์ค่ะพอเตรียมสไลด์ชุดนี้เสร็จปุ๊บเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะทาง IDDSI ได้ออกมาอีกอัปเดตเล็กน้อยค่ะก็คือระดับที่7ที่เคยบอกว่าเป็น Regular Food ตอนนี้ที่เราเคยไว้เข้าไปเรื่องปลาแซลมอนว่าปลามันนุ่มๆแต่ทำไมให้เป็น Regular Food ตอนนี้เขามีแบ่งการ Regular Food ออกมาเป็น Regular Food กับเป็น Easy to Chew ก็คือ นะคะอะไรที่เคี้ยวได้ง่ายเขาก็จะปรับเป็น Regular Food แต่วงเล็บให้นิดนึงว่าเป็น Easy to Chew นะคะก็คือเคี้ยวง่ายนะคะเพิ่งปรับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งออกโปสเตอร์อันใหม่นะคะซึ่งเป็นโปสเตอร์ที่รวมทุกอย่างตั้งแต่ description จนถึง testing method นะคะรวมไว้ที่นี่แล้วแล้วก็ค่อนข้างจะละเอียดมากๆเลยนะคะฉบับภาษาไทยกำลังทำอยู่อดใจรอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นลิงก์ดาวน์โหลดถ้าสมมติว่าท่านใดอยากได้เอกสารที่อยู่บนสไลด์เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดตามลิงก์ได้ก็จะได้ภาพที่ชัดมากๆเพราะว่าอย่างตัวโปสเตอร์อะค่ะที่สรุปหน้าสักครู่นี้นะคะจริงๆเป็นโปสเตอร์ขนาด A3 ก็คือ2แผ่น A4 นะคะสามารถแปะเอาไว้ใช้เป็น reference ได้ไม่ว่าจะเป็นในบริบทของโรงพยาบาลโรงงานหรือว่าภาคอุตสาหกรรมอาหารก็สามารถใช้ได้นะคะค่ะก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์วรัญญานะครับ